ันนี้เราจะไปดูปลานะคะกับพี่ตุลคนหล่อขอทำดีเย้ไปกันดีกว่าสวัสดีครับตุลภากรนะครับวันนี้ตุลก็มาเป็นตัวแทนของสุดสัปดาห์นะครับคนหล่อของดีปี17นะครับกับ Pass the Love Forward ทำความดีด้วยหัวใจส่งผ่านด้วยความรักครับผมวันนี้ก็ดีใจมากๆนะครับที่ผมจะได้พาน้องๆ นะครับจากมูลนิธิเด็กออกในสลัมนะครับบ้านเสือใหญ่มาเที่ยวกันที่ Sea Life Bangkok ที่นี่นะครับผมก็อยากให้น้องๆ นะครับมาสร้างแรงบันดาลใจกับธรรมชาติใต้ทะเลกันนะครับผมเพราะวันนี้เนี่ยน้องๆมากันแบบเยอะมากแล้วผมก็ตื่นเต้นมากๆที่จะได้เป็นพี่เลี้ยงของน้องๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกับผู้บริหารของทางซีไลฟ์แบงคอกกันก่อนนะครับว่าแคมเปญนี้แล้วก็เขามีอะไรแบบอยากให้น้องๆได้ประทับใจกับซีไลฟ์แบงคอกบ้างครับสวัสดีครับพี่อ้ำสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ดีใจมากๆนะครับที่วันนี้ซีไลฟ์แบงคอกแบบช่วยรับรองน้องๆจากมูลนิธิเด็กออนไลน์สลัมครับค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะทุกคนนะคะสู่ซีไลฟ์แบงคอกค่ะก็จริงๆของเรานะคะก็เป็นอควาเรียมนะคะที่อยู่ใจกลางกรุงเทพนะคะเราเปิดมานานมากแล้วนะคะปีนี้ก็จะครบปีที่19จริงๆก็จะก้าวเข้าสู่ปีที่20พี่อ้ําผมมาตั้งแต่มันเปิดที่นี่ใช่ครับตั้งแต่ผมอยู่มต้นมปลายก็คือผมก็คือแบบเป็นแฟนคลับของแบบพอพี่น้องๆสัตว์ทะเลในนี้เหมือนกันดีใจมากวันนี้ก็ได้ส่งแบบส่งต่อความรักส่งต่อประสบการณ์ดีๆให้กับน้องๆรุ่นใหม่ครับผมก็จริงๆก็อยากจะเชิญชวนนะคะจริงๆที่นี่ก็จะมีสัตว์น้ำนานาชนิดนะคะแล้วก็มีอย่างฉลามนะคะมีเพนกวินมีเพนกวินด้วยมี2สายพันธุ์แล้วนะคะถ้ามาตอนแรกๆอาจจะเห็นแค่1สายพันธุ์ตอนนี้เรามีถึง2สายพันธุ์แล้วนะคะแล้วก็ยังมีกระเบนมีนาคเล็กเล็บสั้นนะคะก็มีอีกหลากหลายสัตว์มากที่จะให้ทุกคนได้มาพบประสบการณ์มาเรียนรู้แล้วก็มาค้นหาความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตที่ใต้ท้องทะเลพี่อ้ำครับสำหรับปลายปีนี้ทางซีไลฟ์แบงคอกมีแคมเปญอะไรพิเศษสำหรับครอบครัวหรือว่าเด็กๆไหมครับแน่นอนค่ะในทุกปิดเทอมนะคะโดยเฉพาะเดือนตุลาเราก็จะมีกิจกรรมพิเศษที่เราจะเหมือนกับเป็นกิจกรรมที่เราสร้างขึ้นมานะคะเพื่อจะทำให้ทุกคนได้เข้ามารีวิสิตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวนะคะก็จะมาพบสีสันสดใสประสบการณ์ใหม่ๆนะคะที่เราเตรียมพร้อมไว้แต่ขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวให้รอติดตามใกล้ๆอ๋อโอเคครับเดี๋ยวอุบนะคะสำหรับปลายคลิปหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวแค่ทางสุดสัปดาห์เขาแบบโพสต์แคมเปญของศิลาแบงคอกค่ะโอเควันนี้ขอบคุณพี่ย่ามากนะครับผมได้ค่ะยินดีมากมากเลยได้ครับเด็กๆเด็กๆครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมพร้อมไหมมาแล้วมาแล้วไปไหมไปไหมมาเลยค่ะพร้อมยังคะตอนนี้นะครับอยู่กับน้องแพรใหม่กับนัชชาบ๊ายบายกล้องเร็วมาโซนแรกกันแล้วใช่ไหมเด็กๆโซนแรกนะครับก็จะเป็นโซนโพรงหินน้ำพางนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เขาจะดิสเพลย์สัตว์ที่อยู่ใต้ทะเลแล้วเขาจะชอบอยู่ตามซอกอยู่ตามปะการังอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเราก็ต้องสังเกตดีๆว่าจะมีตัวไหนออกมาบ้างครับกลัวไม่ครบไหนมีอะไรอีกต่อไปนะฮะเราจะไปดูฟีเจอร์ใหม่นะครับผมที่นี่เขาจะมีชาร์กมิชชั่นนะครับก็จะเป็นตู้อินเทอร์แอคทีฟนะครับสามารถสัมผัสแล้วจะมีปลาแบบว่าว่ายกับมือเรานะฮะส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นกลาสเป็นมิเรอร์ที่สามารถมองลงไปเห็นปลาฉลามจริงๆว่ายอยู่ข้างล่างได้เลยครับไปตัวอะไรบ้างฮะนี่อะไรนิโม่ไหมนิโม่ใช่ไหมเห็นไหมเห็นมาน้ำไหมน้ำไหมอันนี้ไปมีดโกนไหมเหมือนมีดโกนเหมือนมีดเลย
ไหมนี่เห็นนอนอยู่ไหมนี่หนูน่ารักจังเลยนู่นเท้าเห็นไหมอยู่บนหินนี่ตัวอะไรอ่ะมันหนูไหมตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โซนร็อกพูลนะครับก็จะเป็นโซนที่น้องๆ นะครับจะได้เห็นปลาแบบใกล้ๆและแต่ละอย่างเนี่ยเท็กเจอร์ของจริงเขาเป็นยังไงนะครับผมส่วนด้านหลังเนี่ยตอนนี้กำลังจะให้อาหารนกเพนกวินเลยครับก็เดี๋ยวน้องจะได้ดูการให้อาหารนกเพนกวินสดๆกันเลยครับเขายิ้มให้แล้วบ๊ายบายแล้วเซสชั่นต่อไปนะครับตอนเด็กผมชอบมากเลยจะเป็นเจลลี่ฟิชนะครับผมก็จะเป็นแมงกะพรุนหลายพันเลยนะครับแล้วก็เขาจะแบบมีดิสเพลย์ไฟด้วยให้มันแบบน่าตื่นเต้นนะครับไปดูกันดีกว่าใช่ไหมชอบแมงกะพรุนไหมเมื่อสักครู่นะครับเราได้ผ่านเข้ามาแล้วนะครับสำหรับชั่วโมงที่แบบโอ้โหผู้คนจะได้เห็นปลาฉลามเห็นกระเบนกันแบบว่า180องศานะครับผมส่วนผ่านเพราะตรงนี้ก็จะเป็นฟิชโรนะครับจะเป็นห้องที่ไว้นั่งดูแบบทอดสายตาดูปลาไปเรื่อยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับจะมีไฮไลท์ก็คือเป็นผีเสื้อสมุทรกับพระไพมณีนะครับผมก็สวยมากเลยอยากให้เข้ามาดูกันครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ส่วนท้ายของกิจกรรมกันวันนี้แล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องที่เราจะนั่งดูปลากันก่อนที่จะออกไปอุโมงค์ด้านนอกนะครับผมรู้สึกว่าด้วยความเป็นเด็กเนี่ยเราก็ชอบเห็นสัตว์อยู่แล้วชอบเห็นสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วนะครับผมพอเราได้เจอโลกแห่งความหลากหลายที่นอกจากเราเห็นสัตว์ได้ตามปกติบนบกเนี่ยพอเราได้ดูสิ่งที่รู้สึกมันมีสีสันสิ่งที่ขยับต่างๆแบบเขาจะได้เรียนรู้อยากรู้อยากเห็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจที่ในอนาคตเนี่ยเขาจะได้สามารถต่อยอดกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆหรือว่าต่อยอดกับเป้าหมายการเรียนรู้ของเขาในอนาคตได้อย่างดีมากเลยครับเด็กๆวันนี้มีความสุขไหมครับเจอเด็กๆน่ารักผมชอบแบบเด็กๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้องๆให้ความร่วมมือน้องๆแบบว่ามีแบบความน่ารักของแต่ละคนเนี่ยแบบไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ทุกคนเนี่ยชอบกับบรรยากาศโลกใต้ทะเลกันมากๆนะครับผมก็รู้สึกว่าวันนี้น้องๆน่าจะได้รับแรงบันดาลใจหลายๆอย่างไปแล้วก็จะไปเล่าให้เพื่อนๆที่ไม่ได้มาวันนี้รวมถึงแบบที่บ้านของเขาฟังด้วยว่าวันนี้เขาได้มีประสบการณ์ดีๆที่ซีซายแบงคอกครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่สุดสัปดาห์เนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็มองเห็นส่วนเด็กๆที่ยังขาดการสนับสนุนนะครับผมรู้สึกว่าส่วนนี้เป็นเรื่องสำคัญมากกับอนาคตที่น้องๆเขาจะโตไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเราต่อไปนะครับผมก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับร่วมกันสนับสนุนแคมเปญดีๆแบบนี้นะครับถ้ามีโอกาสก็คอยมองเห็นส่วนที่เขาเนี่ยไม่ได้รับการสนับสนุนแบบนี้แล้วก็ให้เขาได้รับโอกาสเท่าเทียมกับคนที่ได้รับโอกาสอย่างปกติไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวถ้ามีแคมเปญหน้าเดี๋ยวตูนมาช่วยอย่างแน่นอนครับผมก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้สุดสัปดาห์ด้วยนะครับ